การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสาคือหนึ่งในสิบเมืองของเขตปกครองแขวงชัยบุรีของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีที่ตั้งอยู่บนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงสามารถเดินทางเข้าถึงได้จากช่องทางด่านห้วยโขนฝั่งประเทศไทยโดยใช้เส้นทางหมายเลข R3 ซึ่งมีระยะทางถึงที่ตั้งเมืองหงสาเพียง37กิโลเมตรเส้นทางสาย R3 ในปัจจุบันมีสภาพเป็นทางลูกรังที่กำลังได้รับการพัฒนาตามโครงการภายใต้กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยลาวเมื่อเส้นทาง R3 ได้พัฒนาจนเสร็จสมบูรณ์ R3 จะก่อให้เกิดประโยชน์ในการเชื่อมการคมนาคมทางบกจากจังหวัดน่านของไทยเข้าสู่ภาคตะวันตกของลาวได้โดยสะดวกซึ่งจะเอื้อประโยชน์แก่การค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวของทั้งสองประเทศนอกจากนี้ R3 ยังเป็นประตูไปสู่เมืองคุนหมิงประเทศจีนตอนใต้ทำให้การคมนาคมระหว่างไทยลาวและจีนได้รับความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นทริปใหม่จากรายการสองโลกวันนี้เราจะนำท่านไปรู้จักเมืองหงสาเพื่อร่วมการเปิดตัวเทศกาลงานบุญช้างบ้านเวียงแก้วซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกของแขวงชัยบุรีโปรดติดตามชมเรื่องราวจากบ้านเวียงแก้วบ้านของคนเลี้ยงช้างในช่วงต่อไปของรายการสองโลกประจำสัปดาห์นี้ครับสิงสองโลกสัปดาห์นี้เราจะพาท่านผู้ชมย้อนอดีตชมบรรยากาศเดิมๆของงานบุญช้างบ้านเวียงแก้วที่เคยจัดขึ้นครั้งแรกที่เมืองหงสาแขวงชัยบุรีสนับสนุนการเดินทางโดยบริษัทสิงคอร์ปอเรชั่นจำกัดรถยนต์โตโยต้าไฮลักซ์ทรีโวบ้านเวียงแก้วตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองหงสาและอยู่ห่างจากชายแดนไทยทางด่านห้วยโขนจังหวัดน่านไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเพียง35กิโลเมตรเท่านั้นเวียงแก้วแท้จริงเป็นหมู่บ้านของชาวนาแต่ก่อนยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปชาวบ้านส่วนใหญ่อพยพมาจากเมืองเงิน
และมีเชื้อสายเป็นชาวไทลื้อใช้ภาษาลาวล้านช้างในการสื่อสารชาวไทลื้อเป็นคนรักสงบมีอัธยาศัยกับคนแปลกหน้าและเป็นคนเปิดเผยจริงใจมีไมตรีกับเพื่อนบ้านรู้จักแบ่งปันไม่เอารัดเอาเปรียบคนอื่นชาวไทลื้อจึงชอบสร้างบ้านเรือนขนานไปตามลำห้วยจะตั้งหมู่บ้านเป็นระเบียบมีการแบ่งพื้นที่ใช้สอยในแบบสังคมไทลื้อแบบเดียวกับที่พบในเมืองเงินซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่น่าสนใจศึกษาสำหรับผู้ผ่านมาเจอเป็นไรล่ะเนี่ยชาวไทลื้อบ้านเวียงแก้วหาเลี้ยงชีพด้วยการทำนาปลูกข้าวโพดยาสูบและพืชผักสวนครัวรวมทั้งเลี้ยงสัตว์เช่นวัวควายและช้างบ้านวิถีชีวิตของชาวบ้านจึงผูกพันกับสัตว์เลี้ยงดำรงอยู่อย่างกลมกลืนดูเป็นระเบียบสะอาดสะอ้านแม้จะมีสัตว์ขนาดใหญ่เลี้ยงไว้เกินกว่า1เชือกก็ตามความสุขสมดุลในแบบไทลื้อคือการเผื่อแผ่ดูแลกันและกันมีความผูกพันในสังคมแบบรอบรั้วคือตัวบ้านแม้จะมีรั้วรอบขอบชิดแต่ก็ดูโปร่งโล่งตาเพราะรู้ไม้ไผ่ขัดสานกันไว้อย่างลุ่มหลวมเพื่อแสดงอาณาเขตครอบครองมิใช่สร้างไว้ป้องกันโจรขโมยหรือปิดกั้นสายตาคนภายนอกนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาพักอาศัยกับชาวบ้านจึงสามารถถือวิสาสะเข้ามาเดินดูกิจวัตรประจำวันของชาวบ้านได้อย่างไม่ขัดเขินลานดินรอบบ้านทุกหลังจะถูกเก็บกวาดจนสะอาดแม้ว่าในบ้านจะมีสัตว์ขนาดใหญ่ถูกล่ามโซ่ปล่อยไว้เป็นอิสระช้างเป็นสัตว์เลี้ยงประจำบ้านชาวไทลื้อมานานชาวบ้านมีความใกล้ชิดผูกพันคอยเอาใจใส่ดูแลช้างของตนเองเช่นเดียวกับสมาชิกในครัวเรือนวิถีคนเลี้ยงช้างของชาวบ้านเวียงแก้วเป็นมรดกที่ได้รับตกทอดมาจากบรรพบุรุษช้างบ้านทุกเชือกที่เลี้ยงอยู่ในวันนี้จึงเป็นช้างบ้านขนาดแท้มิใช่ช้างป่าที่ถูกโคลนช้างมาจากป่าแห่งไหนในดินแดนลาวชัยบุรีเป็นเขตแขวงแห่งป่าเขาจึงมีช้างบ้านใช้งานอยู่ไม่น้อยกว่า700เชือกบ้านเวียงแก้วจึงเป็นหนึ่งในจำนวนหลายหมู่บ้านที่อาจกล่าวได้ว่าเป็นหมู่บ้านของคนเลี้ยงช้างที่ดำรงวิถีคนเลี้ยงช้างไว้ได้อย่างสมบูรณ์บ้านเวียงแก้วมีประชากรอาศัยอยู่ราว 3,000 คนแต่ด้วยลักษณะเด่นในชุมชนจึงทำให้ได้รับการส่งเสริมจากห้องการแขวงชัยบุรีสนับสนุนให้บ้านเวียงแก้วได้เป็นที่รู้จักของชาวโลกในฐานะแหล่งท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมของแขวงชัยบุรีภายในปีพุทธศักราช2553ห้องการท่องเที่ยวแขวงชัยบุรีส่งเสริมการจัดงานบุญช้างเพื่อเป็นงานบุญช้างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดโดยเลือกสถานที่จัดงานบ้านเวียงแก้วเนื่องจากที่ตั้งของบ้านเวียงแก้วอยู่ระหว่างเมืองเงินกับท่าเรือปากแบ่งซึ่งเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทั้งจากฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกทำให้นักท่องเที่ยวภายนอกสามารถเข้าถึงบ้านเวียงแก้วเมืองหงสาได้ทั้งทางรถยนต์จากชายแดนไทยที่จังหวัดน่านและจากเส้นทางเดินเรือแม่น้ำโขงโดยมาจากแขวงหลวงพระบางชัยภูมิแห่งนี้เหมาะต่อการพัฒนาสามารถส่งเสริมให้บ้านเวียงแก้วเป็นที่รู้จักในฐานะแหล่งท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมทางภาคตะวันตกของแขวงชัยบุรีได้อย่างสมบูรณ์
การจัดงานเทศกาลบุญช้างของแขวงชัยบุรีในปีนี้มีขึ้นระหว่างวันที่17ถึง18กุมภาพันธ์ซึ่งตรงกับเทศกาลตรุษจีนถือเป็นการทดลองจัดงานปีแรกเพื่อเก็บข้อมูลนำมาปรับปรุงแก้ไขโดยงานในครั้งต่อไปทางแขวงชัยบุรีกำหนดให้จัดขึ้นอีกครั้งในปีพุทธศักราช2553ซึ่งจะเป็นปีเฉลิมฉลองใหญ่ของการเปิดใช้เส้นทางหมายเลข R3 ที่จะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จอย่างสมบูรณ์ตั้งรูปโตขอเชิญชาวสุตโตเนาะสุตโตเข้ามาอยู่ในสถานที ความจริงแล้วงานบุญช้างเป็นประเพณีเก่าแก่ที่สืบทอดเป็นมรดกของชาวไตลื้อในเมืองเงินคนเลี้ยงช้างในเมืองเงินจะจัดพิธีนี้เป็นการภายในหลังจากชาวนาเสร็จสิ้นการเก็บเกี่ยวผลผลิตซึ่งจะเป็นเวลาที่ผู้คนว่างมือและมีพืชผลสมบูรณ์เหมาะต่อการฝึกลูกช้างเกิดใหม่ใช้เป็นแรงงานในหมู่บ้านงานเทศกาลบุญช้างที่จัดในปีนี้เกิดขึ้นได้จากความร่วมมือหลายฝ่ายทั้งส่วนรัฐการและเอกชนผู้ให้การสนับสนุนเพื่อทดสอบความพร้อมของชาวบ้านในชุมชนหมู่บ้านเวียงแก้วเองและหมู่บ้านที่ห่างออกไปเพื่อเตรียมการต้อนรับนักท่องเที่ยวในโอกาสต่อไปเช้าวันที่17กุมภาพันธ์เป็นวันเปิดงานบุญช้างอย่างเป็นทางการประธานจัดงานบุญช้างปีนี้ได้รับเกียรติจากผู้บริหารระดับสูงส่วนรัฐการซึ่งเดินทางไกลมาจากเมืองหลวงนครเวียงจันทร์มาเป็นประธานเปิดงานความสำเร็จของงานบุญช้างครั้งแรกของแขวงชัยบุรีคงอยู่ที่การตอบรับจากคณะสื่อมวลชนที่ทราบข่าวพากันมาทำข่าวงานช้างครั้งแรกในลาวจากทั่วโลกและเป็นที่สังเกตได้ว่าในจำนวนนักข่าวสื่อสารมวลชนจากต่างประเทศร้อยละ 99.99 หรือเกือบทั้งหมดที่เดินทางมาร่วมงานนี้มีเพียงทีมงานสองโลกเท่านั้นที่เดินทางด้วยรถยนต์มาตามเส้นทางหมายเลข R3โดยผ่านแดนที่ด่านห้วยโขนของจังหวัดน่านอย่างเป็นทางการปีนี้งานบุญช้างเริ่มพิธีอย่างเป็นทางการเมื่อเวลา10นาฬิกาของวันเสาร์ที่17กุมภาพันธ์ขบวนช้าง48เชือกทั้งเล็กใหญ่ถูกแต่งองค์ทรงเครื่องไว้อย่างสวยงามได้พากันเรียงแถวเป็นขบวนจากประตูหมู่บ้านเวียงแก้วเดินผ่านถนนสายกลางความยาวกว่า1กิโลเมตรไปยังงานวัดเวียงแก้วที่จัดพิธีเปิดอย่างเป็นระเบียบวัดเวียงแก้วเป็นวัดประจำหมู่บ้านเป็นศาสนสถานศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือของคนในชุมชนและมีความเกี่ยวพันกับเรื่องราวของช้าง
ที่แสดงออกโดยภาพเขียนที่ผนังปูนของวัดงานบุญช้างคือการทำบุญให้ช้างบ้านของคนเลี้ยงช้างเป็นงานที่คณะสงฆ์ได้เข้าร่วมในพิธีสวดชยันโตแก่ช้างเพื่อเป็นสิริมงคลหลังเสร็จสิ้นพิธีการช้างทุกเชือกจะถูกนำไปที่พระเนียดช้างซึ่งชาวบ้านเวียงแก้วได้ช่วยกันสร้างขึ้นมาโดยเฉพาะสถานที่นี้จะเป็นเวทีแสดงกิจกรรมต่างๆของช้างเช่นการสาธิตการใช้ช้างทำงานในรูปแบบต่างๆซึ่งเป็นที่น่าสนใจอย่างยิ่งโดยเฉพาะกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ได้พากันเดินทางมาจากทุกสารทิศเพื่อเฝ้าดูเทศกาลงานบุญช้างครั้งแรกที่จัดขึ้นที่บ้านเวียงแก้วแห่งนี้ตลอด2วันของการจัดเทศกาลบุญช้างบ้านเวียงแก้วเมืองหงสาได้มีประชาชนจากเมืองต่างๆทั่วเขตแขวงชัยบุรีและแขวงหลวงพระบางที่ทราบข่าวการจัดงานเดินทางมาชมขบวนช้างและการแสดงของช้างครั้งนี้นับหมื่นคนความสนใจของผู้คนจำนวนนับพันนับหมื่นทำให้ถนนหนทางทุกสายในหมู่บ้านเวียงแก้วดูแออัดคับแคบลงไปถนัดตาทุกๆคนพากันตื่นเต้นกับสิ่งที่ได้พบเห็นงานใหญ่เช่นเดียวกันนี้แทบจะไม่เคยมีการจัดขึ้นในเขตเมืองหงสามาก่อนจึงทำให้ชาวบ้านชาวเมืองทั่วเขตแขวงชัยบุรีพากันหอบลูกจูงหลานมาเที่ยวงานบุญช้างกันแทบทุกครัวเรือนน่าเสียดายที่เวลาของรายการสองโลกสัปดาห์นี้มีจำกัดทีมงานของเราจึงขอเก็บรายละเอียดต่างๆของการจัดเทศกาลงานบุญช้างบ้านเวียงแก้วเมืองหงสาในส่วนที่เป็นรายละเอียดไปเสนออีกครั้งในตอนต่อไปพบกับรายการสองโลกตอนเบิ่งบุญช้างบ้านเวียงแก้วตอนจบของพิธีผ่าจ้านพิธีกรรมสำคัญของการแยกลูกช้างจากแม่พังในตอนต่อไปทริปนี้จากทีมงานจากกันด้วยคำว่าสบายดีพบกันใหม่มืออื่นเด้อ